ทสระบบให้ดูครับก็อยู่กับช่อง YouTube เจมส์สายชิลนะครับวันนี้อยู่ที่อู่ยิ่งเจริญครับพามาชมรถตีดินครับเดี๋ยวพบกันที่งานโชว์ตัวที่จังหวัดพิจิตรครับวันที่12ครับสวยงามมากครับคันนี้ภายใน VIP ครับกล้อง3ตัวครับสวยงามมากช่างกำลังเก็บงานเลยยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวให้ดูภายในตู้ยังไม่ได้แกะนี่ครับตัวนี้ต้องแกะออกให้ดูระบบใช้เครื่องยนต์ P11 ครับให้ดูกำลังไล่เก็บระบบครับอันนี้พิเศษก็ติดใบดันครับเป็นสแตนเลสครับใบดันประมาณนี้ครับดูหางเขาครับให้ดูงานเขานี่เขาจะมีตัวนี้ด้วยเวลาตีให้ยามติดครับมันจะได้หลุดมันจะได้ไม่ติดใบพิเศษครับนี่มีจานเก็บมุมคันนาด้วยตัวนี้จะใส่จานไผ่นะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบยกเก็บด้านบนชิ้นงานขึ้นเองทั้งหมดนะครับดูช่วงล่างเขาหน่อยเดี๋ยวบอกสเปคสักนิดนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของทางอู่ครับมันจะเป็นเครื่องยนต์แบบ P11 ปั๊มสาแท้ครับผมแล้วก็ห้องเดิมก็จะเป็น200เก่าญี่ปุ่นครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นไทยบ้าครับปั๊มก็จะเป็นไดกินเบอร์23นะเบอร์23ครับผมส่วนตัวแอร์ก็จะเป็น VIP เลยปีนี้ก็จะพิเศษนิดนึงตรงที่เป็นปีมังกรทองเราก็ทำสีทองให้ครับสีทองได้ทองสีดำได้ทองเฉพาะปีนี้ปีเดียวครับผมสแตนเลสนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เป็นเหล็กมิลเลอร์ก็ได้เป็นผิวมันแบบนี้ก็ได้หันด้านหน้าก็ลูกค้าอยากได้ก็ได้หรือไม่อยากได้ไม่มีไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้ครับติดตั้งทีหลังก็ได้เนาะใบดันใช่ครับติดตั้งทีหลังก็ได้ระบบหางก็จะเป็นแบบ20ใบ8 20เขียง6ใบนี่เป็นใหม่ล่าสุดของทางอู่ครับตัวนี้เป็นหางประมาณกี่เมตรครับตัวนี้เป็นสเปค2เมตร80ครับผมวัดนอกในเนาะพื้นที่ทำงานพื้นที่2เมตร80ครับโรลเลอร์ก็จะเป็นตะกุน1ป่องโซ่ก็จะเป็นโซ่ดี20ของYO ก็ใช้ดีนะครับถังน้ำมันพวกนี้ก็จะเป็นสแตนเลสหนาเลยครับผมใช้กี่มิลใช้3มิลทั้งหมดเลย3มิลพื้นก็จะเป็น 4.5 ก็ใช้หนาให้เลยพื้นด้านข้างนี่ก็เป็น3มิลทั้งหมด3มิลทั้งหมดแล้วก็เป็นสแตนเลสเนาะใช่ครับครับผมยกแข็งครับลดปัญหาเรื่องแตกร้าวระยะยาวๆก็ลูกค้าก็สามารถใช้ได้ทนใช้ได้ปัญหาเรื่องแตกร้าวก็จะน้อยลงครับตัวระบบหางปั่น PTO นี่เราต้องทำยังไงครับเวลาใส่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเข้าเกียร์แบบเบาเครื่องแล้วเข้าเกียร์ได้เลยครับตัวนี้มันจะเป็นบล็อกของ Nino ทั้งแผงเลย
ตั้งแต่เครื่องยนต์มาเกียร์ช่วงท้ายอันนี้ก็จะเป็นชุดของฮีโน่ทั้งหมดครับเราไม่ต้องดับเครื่องเนาะไม่ต้องครับแค่เบาแค่เบาลงให้รอบมันต่ำลงให้รอบมันต่ำลงแล้วก็สับก็เข้าได้เลยครับตัวนี้สับได้กี่เกียร์รอบรถตัวรถสามารถทำงานได้ทุกเกียร์เพียงแต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆก็คือรอบเดียวไหมเกียร์4กับเกียร์5อ๋อครับผมถ้าส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เกียร์4ก็พอเพราะเกียร์4มันก็จะผ่านการเซตมาอย่างดีเช่นรอบเครื่องเท่าไหร่รอบเกียร์เท่าไหร่เครื่องท้ายเท่าไหร่ข้างโซ่เท่าไหร่ครับมันจะมีความบาลานซ์ถ้าไม่บาลานซ์มันก็จะทำให้เปลืองน้ำมันครับก็จะแมทกันแล้วใช่อันนี้ก็คือเรานับรอบมาแล้วเช็ครอบมาครับเพื่อให้คนที่เขาใช้อ่ะมันเหลือครับถ้าเขาเหลือเขาก็จะมีแรงที่จะซื้อทำต่อไปตัวนี้เราก็จะเคลมที่นาสวยๆเลยนาดีนะไม่ได้ลกหรือไม่ได้หมดก็อยู่ประมาณ 2.1 ลิตรต่อไล่ถ้านาหลงก็จะมีเพิ่มขึ้นมาครับแต่ก็เราก็ไม่เคยทำให้มันเกิน3ลิตรครึ่งนะ3ลิตรครึ่งนี้ถือว่ากินมากๆแล้วครับต้องดูแลค่ะตัวนี้ใช้เป็นของอะไรพี่ตัวนี้เป็นบูทมาจากล้อหนังแรกก็จะมีเอาบูทล้อหนังมาทำแต่ตอนนี้สร้างขึ้นมาให้เป็นชุดเต้าลูกปูที่เป็นแบบของเราเองเพื่อให้มันสามารถลื้อง่ายเปลี่ยนง่ายครับตรงนี้อัดจระบงจระบีได้หมดครับแล้วก็จะมีลูกปูนค่อนข้างใหญ่ปัญหาเรื่องเปลี่ยนหรือว่าซ่อมมันก็ง่ายกว่าระบบที่ฝังรูทเข้าไปแต่นี่ก็คือไข่น็อตออกมาก็สามารถซ่อมดูแลได้ครับก็อยู่ในนานนี้ไม่มีใครพังนะก็ผ่านมาเป็นน็อต2ตัวเนาะเป็นน็อต4ตัวจากบนแล้วก็จะมีฝาลูกปืนน็อต4ตัวครับสามารถมีโมอัดจะลงจะมีได้ซ่อมง่ายหรือง่ายส่วนราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นนะครับ1,750,000ครับขึ้นตู้แอร์แล้วตู้แอร์ครับผมส่วนตัวนี้ก็จะลูกค้าเลือกออปชันก็จะแพงขึ้นมาครับผมที่เราจัดใช่แต่ลูกค้าสามารถสมมติลูกค้าเลือกตัวที่เป็น1,750,000 บาทลูกค้าจะได้เครื่อง P11 ที่เป็นปั๊มแท้เลยทุกตัวเราจะใส่ปั๊มแท้ทั้งหมดปั๊มสายแท้ทั้งหมดครับไม่มีคอมระบบคอมมันเลยเราจะใส่ให้เป็นสเปคเดียวกันเพียงแต่ว่าห้องเดินก็จะเปลี่ยนไปโรลเลอร์ก็จะเปลี่ยนไปโซ่ก็จะเปลี่ยนไปครับขนาดเองทุกแอร์นี้ก็มีให้ทั้งหมดไฟเราให้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องเสียงไม่มีกล้องถือว่าใช้งานได้ดีเลยแหละเป็นแต่ว่าออปชั่นก็จะน้อยลงราคาก็จะย่อมอย่างถ้าลูกค้ามีเครื่องยนต์มาให้ได้ไหมลูกค้าก็มีเครื่องยนต์มาให้เราก็สามารถต่อให้ได้ก็ราคาตลาดให้สมมติว่าทุกวันนี้ผมซื้อเครื่องตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก2,800ถ้าลูกค้ายกมาผมก็หักราคาให้ที่2,800นั่นแหละแต่ว่าเราไม่สามารถรับประกันเครื่องให้ได้แต่เราก็ดูแลให้มันมีปัญหายังไงเครื่องมันมีปัญหายังไงอะไรมาให้คำแนะนำในการซื้อได้ครับบางทีลูกค้าอยากลดต้นทุนลดราคาไปเอามาให้อย่างนี้เนาะได้ก็ได้เนาะครับรับตัดราคาของเราให้เลยครับแต่ว่าถ้าเซตเครื่องเซตเทอร์โบอะไรนี่ก็คิดเพิ่มไหมถ้าลูกค้าเอามาเครื่องมาให้ถ้าเราก็จะดูว่าเขาได้อะไรมาบ้างครับคนก็ไม่ได้เทอร์โบมาเราต้องไปหาแล้วก็ต้องมีเพิ่มบ้างครับเดี๋ยวพยายามเพิ่มให้น้อยที่สุดเพื่อให้เขาสบายใจที่จะซื้อมาเขามั่นใจว่าหาถูกได้ก็เราก็ให้ปัดครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีเนาะจ้าต้องมาคุยครับบางคนก็มีปั๊มเดิมปั๊มก็เดินอยากเอามาให้ต่อใหม่เนาะตัวนี้ตู้สามารถยกขึ้นได้ไหมเวลาซ่อมบำรุงใช่ไหมใช่ซ่อมบำรุงตู้แอร์หรือว่าต้องยกขึ้นทีเดียวครับมันไม่สามารถยกขึ้นได้แต่มันสามารถถอดหรือประกอบได้เป็นถอดได้ทุกชิ้นมากครับตัวนี้จะเป็นลูกยางเนาะยึดตัวนี้ลูกยางเวลาซ่อมบำรุงก็จะง่ายเช่นเวลาเราอยากไปถอดปั๊มตรงนี้เราก็ถอดมันตรงนี้ออกมาแล้วก็ทำให้แรงดันนิดนึงก็สามารถดึงปั๊มออกมาได้เลยครับ
ที่เราจะเน้นตรงที่ไหลทรงไหลสายเราจะไม่สามารถไหลได้เลยต้องมีรั่วมีซึมบ้างครับแต่ก็สามารถไหลได้เลยข้างในก็ยกฝาขึ้นไปก็ไหลสายโนริกได้เลยครับมีแรงน้อยแรงง่ายใช้ง่ายตัวนี้ตัวตั้งอันนี้จะเป็นตั้งสายพานครับเวลาสายพานหย่อนก็สามารถปรับตั้งได้ตัวนี้ใช้กี่เส้นครับตัวนี้ใช้4เส้นครับ4เส้นปัญหาเรื่องสายพานหย่อนสายพานฝนตกเปียกน้ำเรื่องลื่นเรื่องอะไรไม่ค่อยวิ่งอย่างนี้ก็จะน้อยลงไปครับสายพาน4เส้นก็จะหมดปัญหาตรงนั้นครับสายพานหย่อนก็วิ่งได้ว่างั้นเถอะต่อไปนะมาดูระบบหม้อน้ำหม้อออยหน่อยครับใช้สเปคหน่อยครับหม้อออยนี่เป็นของสแตนเลสทั้งแผงอยู่แล้วนะครับหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำเจ็ดช่องที่เป็นใหญ่สุดในท้องตลาดครับสมัยนิยมต้องเป็นสแตนเลสครับใช่ใช้รุ่นชอบดูแลง่ายไม่ต้องทำสีทำน้ำหน่อยก็ใช้งานได้แล้วตัวแบตนี่มาวางด้านหน้าเลยเนาะใช่ครับแบตเตอรี่เรามาวางให้ด้านหน้าเพื่อให้มันสามารถเขายกดั้มขึ้นมาแล้วก็สามารถดูแลกระดาษดูแลได้ง่ายยกขึ้นมาได้เยอะไหมครับก็หงายท้องได้เลยครับขึ้นหงายไปข้างหน้าได้เลยครับก็คือเวลาเราซ่อมก็เปิดฝาขึ้นมาระดับนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นแบบที่ให้ประจำก็คือเราก็ดั้มขึ้นมามีฝาทำอย่างให้ครับอันนี้ก็เข้ามาดูแลได้เดี๋ยวลองเปิดให้ดูครับเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยครับตัวนี้เป็นขาค้ำนะอันนี้ก็สามารถดูแลได้เลยครับเวลาเราเก็บเราก็ปล่อยตัวนี้ก็สามารถยกไปหน้าได้อีกเนาะแต่ต้องมีคนจับเนาะครับอันนี้ก็ปัญหาเราก็สามารถที่ยกลงได้ก็เราล็อกน็อตได้แค่2ตัวครับแล้วก็ข้างหลังก็ด้านหลังก็จะมีกิ๊กล็อกพวกนี้เราก็ถอดรื้อออกมาระบบไฟเราก็ไม่ได้พ่วงเพราะว่าเราใช้ปลั๊ก10ครับถ้ามีปัญหาจริงๆแล้วก็ปลั๊กออกมายกออกแผงเนี่ยตัวระบบไฟส่องสว่างนี่ให้กี่ดวงระบบไฟส่องสว่างครับดวงถึงแล้ว2 4 6หน้าแล้วสีตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะครับใช่ตัวนี้เป็นตัวหลัก2ตัวอันนี้ก็สว่างอยู่แล้วข้างหน้าด้านหน้าไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับแล้วก็กล้องเข้ามองได้รอบครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอุปกรณ์อะไรต้องเพิ่มมากกระจกตัวนี้เป็นของแต่งนี่แถมให้ไปเลยเนาะเราให้เฉพาะรถโชว์นะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เราก็ซื้อให้ได้เลยไม่เป็นหาอะไรครับไม่ใช่ของแถมแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ทนนะ 4,000 แผ่นก็จะห้อยแล้วประมาณไปรูปไปชอบครับภายในก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะพิเศษนิดนึงครับข้างหน้า1ข้างหลัง2ครับก็จะพิเศษกว่าทุกคันที่เราเคยขอตัวนี้เป็นถังอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นถังไฮโดรลิกนะก็ถังไฮโดรลิกก็จะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นชุดปั๊มเดินเราก็จะเอาไว้ห้องข้างหลังครับส่วนที่ยกฐานหน้ายกหางก็อยู่แยกถังอ๋อเราจะแยกถังในกรณีที่ส่วนที่มันเป็นยกหางอะมีกระบอกที่มันอยู่กับน้ำมีโอกาสที่จะเอาที่โคนขึ้นมาได้ถ้าสมมติว่าถ้าเรารวมกันไว้ถ้ามันเสียมันก็จะเสียทั้งระบบครับอันนี้ถ้ามันเสียมันก็แยกระบบกันได้ครับผมมันก็จะทำให้เวลาเราซ่อมมันมันจะถูกต้องครับแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าแยกระบบแล้วอย่างผมใส่น้ำมันค่อนข้างเยอะน้ำมันมันเยอะมันกินน้ำมันได้เต็มที่มันก็โอกาสที่มันจะร้อนจะเสียมันก็จะน้อยครับตัวนี้เปิดยังไงครับตัวนี้ก็เอาหมุนไม่เกี่ยวธรรมดาพวกนี้หายากครับครับจะเป็นของสแตนเลสทั้งหมดอันนี้หายาก
ือเราหาไม่เจอแหล่งผลิตจะยากครับพยายามหามาให้ครับพี่อูก็ขึ้นชิ้นงานเองทั้งหมดใช่ใช่ครับใครที่สนใจหางสั่งเฉพาะหางได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมก็จะมีราคาของเขาอยู่แล้วครับเราอยากได้ไซส์ไหนครับลูกค้าโทรมาส่วนใหญ่ก็จะถามเขาเรื่องเครื่องก่อนเครื่องเขาแรงเท่าไหร่แรงม้ากี่ตัวเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เราก็ได้จัดให้มันถูกบางทีบางคนเขาไม่รู้ตัวเองใช้เครื่องเล็กอยู่จัดหาง3เมตรอย่างเงี้ยมันตีได้แต่ระยะยาวมันไม่ดีครับเครื่องก็จะช้ำทำตามสเปคเครื่องยนต์ใช่ทำตามสเปคเครื่องยนต์มันจะมีความเหมาะสมมากกว่าตัวนี้อะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวปักตั้งโซ่เวลาใช้งานไปนานก็สามารถมันหย่อนก็สามารถตึงได้ครับไปนอกออกมาตัวนี้กองของตัวตัวนี้ก็จะเป็นหม้อกองแยกตั้มซ้ายขวาก็คือแยกซ้ายแยกขวาก็จะให้กองคนละชุดแล้วด้านในถังก็จะมีกองที่เป็นไส้ลวด1ตัวคือกองชั้นที่1และกองชั้นที่2เพื่อให้ปัญหาเรื่องแบบเศษลงเศษเหล็กที่จะเล็ดลอดไปหาตัวปั๊มมาให้น้อยที่สุดครับผมอันนี้ก็เปิดได้ทั้ง2ข้างเนาะนี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่เวลากลางคืนสมมติว่ากล้องฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมืดมากๆกล้องไม่สามารถทำงานได้การเปิดประตูแบบนี้มันจะช่วยให้คนขับง่ายขึ้นเพราะเวลามันขึ้นเทเลอร์ถ้าสมมติเราเปิดด้านหน้าประตูมันก็จะปิดเองเปิดยังไงก็จะปิดครับป่ะแต่ถ้าเวลาเราขึ้นเทเลอร์ยังไงหน้ามันจะลอยขึ้นประตูก็จะอ้าโดยที่เราคนขับก็จะไม่กังวลทั้งถนนที่ลื่นไม่สัมผัสกระไดเทเลอร์ที่มันลื่นตัวนี้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าครับครับแต่บางคนก็อยากเปิดออกไปหน้าเนาะถ้าเปิดข้างหน้าหล่อครับครับอันนี้จัดอันนี้จัดให้ได้ไหมถ้าเปิดไปหน้าได้ได้หมดเนาะครับถ้าใช้งานจริงๆอ่ะมันแบบนี้น่าจะแบบนี้เหมาะกว่านะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยใช่ไหมครับตามนี้ได้เลยครับ0895182796นะครับใช่ครับตัวนี้ก็ตัวท็อปเลยไหมตัวท็อปสุดเลยครับท็อปที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาแล้วครับเดี๋ยวให้ชมหน้าครับก็ประมาณนี้ครับพามาอัปเดต TU ยิ่งเจริญครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับหรือว่าคอมเมนต์มาครับโทรมาสอบถามได้ครับราคาไม่แรงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ